พระธรรมเทศนาเรื่องปิยธรรมกถาว่าด้วยหลักธรรมที่ให้เกิดความรักแสดงโดยพระเดชพระคุณพระวิสุทธิวงศาจารย์วัดปากน้ำภาษีเจริญกรุงเทพแสดงเมื่อวันที่22กันยายนพุทธศักราช2551
าการเทศประจำวันธรรมสวนะวันอุโบสถวันนี้ก็คือคุณชนิดดาภาติงตมุสิกได้รับเป็นเจ้าภาพถวายการเทศประจำวันธรรมสวนะประจำอุโบสถวันนี้จึงขอประกาศให้ท่านได้ทราบว่าคุณชนิดดาภาติงตมุสิกเป็นผู้มีศรัทธารับเป็นเจ้าภาพดำเนินความตามวาระประมาณีที่ได้อัญเชิญไว้เป็นอุเทศบทข้อกำหนดในการเจตนานี้ว่าศีลทัศนสัมปันนังธรรมถังสัจวาทินังอัตโนกรรมภุพานังตัญชโนกรุเตปิยังซึ่งแปลความเป็นภาษาไทยได้ความว่าผู้ตั้งอยู่ในผู้ชนย่อมทำท่านผู้สมบูรณ์ด้วยศีลและทัศนะผู้ตั้งอยู่ในธรรมผู้มีปกติกล่าวแต่วาจาสัตย์ผู้กระทำการงานของตนนั้นให้เป็นที่รักดังนี้ความแม่นสุสยามภาษาแปลเป็นภาษาไทยได้ความเพียงแค่นี้ท่านจะยุติเสียความไม่เข้าใจก็อาจจะเกิดมีขึ้นแก่ท่านทั้งหลายผู้สดับรับฟังพระธรรมเทศนาแค่นั้นจะได้อธิบายทั้งอัดและพยัญชนะไปพอสมควรแก่กาลเวลาพระธรรมเทศนาการนี้ยกโดยปุคราธิฐานว่าสมัยหนึ่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ใกล้กรุงราชคฤห์ด้วยภิกษุเป็นจำนวนมากมายภายในเมื่อนาภายในนอกเมืองราชคฤห์ภายใต้ต้นไม้ต้นหนึ่งในขณะนั้นได้มีเด็กทารกที่เขาเรียกว่าทารกแต่ความจริงทารกนั้นหมายความว่าเด็กผู้ไร้เดียงสาแต่ทารกในที่นี้คือเป็นกุมารรุ่นที่เรียกว่าวิ่งได้เดินได้รู้จักภาษาพอสมควรได้รับรางวัลจากพ่อแม่ได้ทำขนมใส่กระเช้าถือไปเพื่อจะได้แลกเปลี่ยนกินกันและกันได้เดินผ่านองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมด้วยภิกษุที่นั่งเป็นบริวารเด็กทั้งหลายเหล่านั้นมีศรัทธาอันบุรพชนได้แนะนำท่ำสอนอย่างน้อยที่เราเห็นกันในปัจจุบันนี้เวลาอุ้มลูกอุ้มหลานมาเจอพระเข้าก็เรียกว่าสาธุให้สาธุจนกระทั่งทำข้อวัดปฏิบัติแสดงกายกรรมให้เห็นก็คือการยกมือไหว้เด็กทารกทั้ง500คนนั้นได้รับอุปนิสัยจากมารดาบิดาที่อบรมมาที่เลื่อมใสในพุทธศาสนาเมื่อพบองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้แต่ก้มศีรษะและก็ประนมมืออัญเชิญวันธนาไหวเพียงอย่างเดียวแต่ไม่มีศรัทธาที่จะถวายขนมที่ใส่ในกระเช้าต่างคนต่างถือมานั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถูกภิกษุทั้งหลายถามว่าเด็กเรานี้มีความเลื่อมใสโดยการพนมมือไหว้ประคองอัญชลีก้มศีรษะแต่ทำไมเขาจึงไม่มีศรัทธาในการที่จะถวายขนมพระในสมัยนั้นยุคนั้นก็สอบแสกชอบคิดชอบสร้างปัญหาให้เกิดขึ้นปัญหาตัวนี้ไม่ใช่ความยุ่งยากแต่เป็นปัญหาที่อยากจะให้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเฉลยความสงสัยภายในใจนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารู้ความประสงค์ของพระทั้งหลายทั้งปวงนั้นก็บอกว่าท่านภิกษุผู้มีศรัทธาอันตั้งไว้ในดวงใจของเด็กทั้งหลายเหล่านี้ยังมาไม่ถึงเดินดังเดินตามมาข้างหลังข้างหลังต่อเมื่อพระภิกษุรูปนี้เดินทางมาถึงแล้วไม่ใช่เพียงเด็กทารก500จะประคองอัญชลีก้มศีรษะวันทาวันทาเพียงอย่างเดียวยังจะถวายขนมที่เธอได้รับรางวัลมาจากพ่อแม่แก่ท่านรูปนั้นด้วยจนกระทั่งพระมหากัสสปะเถรเจ้า
ได้เดินมาถึงบริเวณที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเด็กเรานั้นพอพบหน้าของพระมหากัสสปะเถระเจ้าศรัทธาจะมีอยู่ก่อนหรือมีอยู่ภายหลังเมื่อได้พบเห็นหน้าตาก็ไม่ทราบได้แต่ท่านกล่าวว่าพอพระมหากัสสปะเถระเจ้ามาถึงตรงที่นั้นก็ได้วางกระเช้าก้มศีรษะประนมมือกราบไหว้แล้วก็พร้อมกับน้อมนำขนมในกระเช้านั้นมาถวายพระมหากัสสปะซึ่งจะเป็นจริงตามที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสพยากรณ์แก่ภิกษุทั้งหลายว่าผู้ที่เป็นเจ้าของขนมนั้นกำลังเดินมาข้างหลังข้างหลังทำไมองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงย่อมย่องพระมหากัสสปะว่าเป็นที่ตั้งแห่งศรัทธาของคนบางกลุ่มโดยเฉพาะเด็ก500คนเหล่านี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้มีพระทัยอิจฉาริษยาแต่ประการใดอันนี้ยังเรื่องราวที่พระองค์ครั้งหนึ่งได้ไปยังเมืองไผ่สาลีถูกเวรัญชพรามนั้นนิมนต์ไปเวรัญชพรามนิมนต์ไปแล้วก็ถวายพัตตาหารได้วันสองวันและเปรอะตามปกคณาธิฐานที่ได้กล่าวเรื่องราวไว้ก็ว่าถูกมารก็ดลใจให้หลงลืมองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องกินข้าวบนแกรบและกินข้าวบนลำอยู่ในคอกมาม่าของชาวเมืองไผ่สาลีเป็นเวลาช้านานอันนี้จะเป็นเพราะผลบุญหรือผลกรรมอันใดที่ทำให้พระองค์นั้นต้องอดข้าวในเมืองไผ่สาลีแต่ไม่ถึงกับอดอาหารเช่นทั้งหมดทีเดียวก็เพราะว่ามีบุพกรรมมาแต่หนหลังจึงได้ทำให้มารเข้าโดนใจให้เวรัญชพรามนั้นลืมหลงไหลไปเฉกขึ้นพระเจ้าปัจเสนทิโกศลที่ได้กล่าวไว้ในเรื่องของพระเจ้าวินูดัมภะว่านิมนต์พระไปแล้วถวายด้วยประหัตของตนเองสองสามวันและก็มีราชภารกิจมากมายไม่ได้มาถวายให้ข้าราชบริพารก็มาถวายพระภิกษุก็หายโรคหายหน้าไปทีละโรค10โรค20โรคจนกระทั่งเหลือพระอานนท์องค์เดียวนี่ก็เพราะความไม่คุ้นเคยเกิดมีขึ้นแต่การที่พระมหากัสสปะเถระเจ้าได้เป็นที่ตั้งแห่งศรัทธาประสาทะความเชื่อความเลื่อมใสของกุมาร500คนเหล่านั้นก็เพราะท่านนั้นได้ทำตนให้เป็นที่รักของเด็กทั้งหลายทั้งปวงเด็กนั้นจะรู้เดียงสาหรือไม่รู้เดียงสาประการใดแต่ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายกย่องบุคคลที่ทำตนให้น่ารักทำตนให้เป็นที่เคารพรักของคนที่ได้พบได้เห็นได้นั่งใกล้ได้เจรจาใจอยากถวายพยธรรมสักการะทั้งหลายเพราะในนั้นมีคุณธรรม5ประการไม่ใช่เฉพาะพระภิกษุสามเณรจะมีคุณธรรมเพียงอย่างเดียวแม้อุบาสกอุบาสิกาก็สามารถมีคุณธรรมทั้ง5ประการเหล่านั้นได้และโดยเฉพาะถ้าจะกราบกันแล้วทุกท่านก็มีคุณธรรม5ประการเหล่านั้นอยู่ในกายในวาจาและใจของท่านและโดยเฉพาะขณะที่สมาทานองค์อุโบสถพระศีลเสร็จแล้วกายสงบวาจาสงบและใจนั้นก็มีส่งประสงค์มาทางกระแสเสียงของพระผู้แสดงพระธรรมเทศนาอย่างน้อยก็เป็นทิฏฐิคือความตั้งมั่นแห่งใจได้ชั่วครู่ชั่วขณะก็เรียกว่าทำกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมให้ตั้งมั่นอยู่ในคุณธรรมทั้ง5ประการนั้นคุณธรรมประการแรกท่านบอกว่าศีลสัมศีลสัมปันังหมายถึงว่าถึงพร้อมด้วยศีลพระมหากัสสปะเถระเจ้าองค์เดียวเท่านั้นหรือไม่ใช่องค์เดียวแต่กล่าวไว้เพื่อเป็นนิทัศนะเป็นปุคคลาธิฐานตัวอย่างว่าพระก็ตามเนรก็ตามอุบาสกอุบาสิกาก็ตามตั้งมั่นอยู่ในศีล
ย่อมจะเป็นที่รักของคนทั้งหลายทั้งปวงเพราะศีลนั้นมีปกติเย็นกายเย็นวาจาและใจก็เย็นใครเข้านั่งใกล้ไม่เดือดร้อนและไม่รุ่มร้อนเพราะนั่งใกล้คนที่มีศีลไม่ปกติหมายถึงว่าเป็นผู้มีศีลบกพร่องมีศีลด่างพร้อยเข้าไปนั่งใกล้ก็อาจจะได้ยินวาจาอาจจะได้ความกระทบกระทั่งทางกายซึ่งเรียกว่าไม่เป็นปกติทำให้เขาที่นั่งใกล้นั้นต้องเดือดร้อนไปด้วยบางทีก็วาจากล่าวเข้ามาในท่ามกลางกระเด็นกระแหนกล่าวเท็จหรือกล่าวคำหยาบกล่าวคำเพ้อเจ้อในขณะที่กำลังบำเพ็ญสมณะบำเพ็ญธรรมโยมอย่างนี้ใครเข้านั่งใกล้ก็เดือดร้อนเพราะเขามีศีลไม่ปกติมีศีลบกพร่องถึงแม้จะไม่ขาดแค่ทีเดียวแต่ก็เป็นศีลที่ด่างพร้อยเพราะฉะนั้นพระมหากัสสปะเถระเจ้านั้นท่านเป็นผู้สมบูรณ์ไปด้วยศีลศีลในที่นี้การเป็นศีล5ก็ตามศีล8ก็ตามศีล10ก็ตามศีล227ที่พระภิกษุประพฤติปฏิบัติที่สามเณรประพฤติปฏิบัติและที่อุบาสกปฏิกาประพฤติปฏิบัติรักษาอยู่นี้ก็สามารถทำให้สมบูรณ์ได้ทุกขั้นทุกตอนไม่ว่าจะเป็นนิจศีลมัชฌิมศีลหรืออุปริกศีลก็สามารถทำให้เป็นผู้ที่สมบูรณ์ไปได้ด้วยศีลได้ฉะนั้นท่านแนะนำไว้ในที่นี้เพียงยกพระมหากัสสปะเถระเจ้าขึ้นมาเป็นประธานว่าท่านประพฤติปฏิบัติสมบูรณ์แต่ที่ท่านกล่าวไว้ในอัตถกถาแก้ไว้ในอัคคถาก็คือคณะคำอธิบายพระบาลีหรือว่าพระพุทธพจน์ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอัจฉริยาจารย์ผู้รู้อัคคาอธิบายความหมายที่พุทธเจ้าตรัสไว้ว่าศีลสัมปันนังบุคคลผู้สมบูรณ์ไปด้วยศีลนั้นก็หมายถึงศีลทั้งหลายทั้งปวงแต่กล่าวโดยย่นย่อแล้วศีลนั้นจะเป็นศีล5ก็ตามศีล8ก็ตามศีล10ก็ตามศีล227ก็ตามแต่กล่าวโดยย่นย่อแล้วประมวลได้4ประการด้วยกันในศีล4ประการนั้นทุกคนประพฤติได้ปฏิบัติได้ไม่ใช่เฉพาะพระไม่ใช่เฉพาะสามเณรตลอดถึงอุบาสกอุบาสิกาก็สามารถประพฤติปฏิบัติได้นั่นก็คือปาศีลข้อแรกนั้นได้แก่การสำรวมในศีลที่อยู่ในฐานะของตนเช่นอุบาสกปาติการักษาศีล5เป็นประจำอุบาสกปาติการถึงวันพระ8ค่ำ14ค่ำ15ค่ำก็รักษาอุโบสถศีลเป็นธรรมดาสามเณรสมาทานศีล10หรือพระภิกษุตั้งไว้ในสิกขาบท227ข้อคนตามก็รวมลงในข้อนี้หรือทำสิกขาบทจะน้อยหรือจะมากที่ตนรักษาอยู่นั้นให้เกิดความสมบูรณ์บริบูรณ์ขึ้นมาได้นั่นก็คือปาฏิโมกขสังวรศีลการสำรวมระวังในสิกขาบทน้อยใหญ่เราท่านทั้งหลายที่เป็นอุบาสกปาติกามีสิกขาบท5สิกขาบท8สามเณรมีสิกขาบท10พระมีสิกขาบท227เฉพาะที่มาในปฏิโมกแต่อย่างนี้ก็เรียกว่าผู้สมบูรณ์ไปด้วยศีลปาฏิโมกขสังวรศีลก็คือการสำรวมระวังตั้งแต่ศีลข้อ1ถึงข้อ5ศีลข้อ1ถึงข้อ8ศีลข้อ1ถึงศีลที่10ศีลข้อ1ถึง2ราศีที่227ทำอย่างนี้ก็เรียกว่าศีลเกิดขึ้นจากการสำรวมระวังในสิกขาบทที่มาในพระปฏิโมกข์สำหรับฐานะของบุคคลนั้นฐานะอุบาสกปาติกาฐานะหนึ่งฐานะของภิกษุสามเณรฐานะหนึ่งฐานะของภิกษุนั้นฐานะหนึ่งถ้าสำรวมระวังสิกขาบทอย่างอุบาสกปาติกานั้นไม่รู้อำนาจแก่ปานาติบาตไม่รู้อำนาจแก่อทินนาทานไม่รู้อำนาจแก่ความประพฤติอันไม่ประเสริฐหรือประพฤติพรหมจรรย์ไม่รู้อำนาจแก่การกล่าวคำเท็จคำหยาบคำเพ้อเจ้อคำส่อเสียดไม่รู้อำนาจ
ตกเป็นทาสของความมึนเมาเมาในเครื่องผสมเครื่องปรุงทั้งหลายและมึนเมาเมาในเพราะโมหะจริตอีกประการหนึ่งเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วก็ทำสิกขาบทของตนเองนั้นให้สมบูรณ์จึงเรียกว่าปาติโมกขสังวรศีลศีลนั้นเกิดขึ้นจากการสำรวมระวังในสิกขาบทที่ตนสมาทานอยู่เพราะฉะนั้นบุคคลผู้สมาทานศีลชนิดใดเขาบอกว่าปาติโมกข์นั้นย่อมปกปักรักษาบุคคลผู้นั้นให้พ้นจากอบายมีสัตว์นรกเปรตอสุรกายและสัตว์เดรัจฉานเป็นต้นได้แต่ถ้าหากว่าบกพร่องแล้วแทนที่จะทำให้พ้นจากอบายภูมิทั้งหลายนั้นก็กลับต้องเข้าสู่ประตูอบายภูมินั้นเพราะฉะนั้นไม่ว่าศีลขนาดไหนศีลลำดับเท่าไรถ้าหากว่าเราประพฤติปฏิบัติได้เขาเรียกว่าศีลสัมปันนังบุคคลผู้ประกอบผู้สมบูรณ์ไปด้วยศีลสิกขาบทที่ตนสมาทานอยู่นี่กล่าวโดยแยกแยะออกไปไม่ว่าอุบาสกมาติกาสามเณรพระภิกษุถ้าทำสำรวมระวังได้เป็นปาติโมกขสังวรศีลศีลนั้นเกิดขึ้นจากการสำรวมสิกขาบทน้อยใหญ่และศีลนี้จะปกปักรักษาให้คนเหล่านั้นพ้นจากโทษมีโทษในอบายเป็นต้นได้พระมหากัสสปะเถรเจ้าพระองค์ท่านก็เป็นผู้ที่ประพฤติปฏิบัติตั้งมั่นเคร่งครัดอยู่ในศีลสิกขาบท227ข้อและมากไปกว่านั้นคือจริยาความประพฤติต่างๆประการต่อมาทัศนสัมปันนังอันทัศนสัมปันนังนี้ก็หมายถึงว่าผู้พร้อมพร้อมไปด้วยผู้มีความเห็นชอบอันสมบูรณ์ด้วยมรรคผลท่านกล่าวไว้ในที่นี้ความเห็นชอบในที่นี้แบ่งได้ทัศนะที่แบ่งได้เป็นสองอย่างทัศนะหนึ่งอย่างสามัญโลกียะก็ได้แก่ความเห็นว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเพราะทำกรรมเช่นใดย่อมได้รับผลเช่นนั้นนี่เรียกว่าทัศนะคือความเห็นตามปกติเขาเรียกกันว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิก็คือความเห็นชอบเห็นถูกต้องตามทำนองครองธรรมไม่เห็นการตะแบงไปในประการใดดังนั้นทัศนะตัวนี้หมายเอาความเห็นชอบคือทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วและก็ทำกรรมเช่นใดย่อมได้รับผลเช่นนั้นกรรมย่อมให้ผลเป็นตามที่ตนเหมือนแก่ข้าวที่หว่านในนาก็ย่อมได้เมล็ดข้าวปลูกถั่วก็ย่อมได้เมล็ดถั่วทำบุญก็ย่อมได้บุญทำบาปก็ย่อมได้บาปเป็นเรื่องธรรมดาเพราะฉะนั้นทัศนะตัวนี้เป็นขั้นโลกีขั้นโลกีนี้ก็เป็นข้อสำคัญเพราะถ้าหากว่าเห็นที่ประดิษฐ์ผิดไปจากนี้ว่าทำบาปไม่ได้บาปทำบุญก็ไม่ได้บุญเป็นกลางกลางเพราะฉะนั้นคนจำพวกนี้ก็มีอยู่ในโลกนี้ในเวลาเขาทำบาปเขาก็ไม่กลัวเกรงต่อบาปกรรมนั้นแต่ประการใดเหมือนอย่างนักโทษทั้งหลายที่ถูกจองจำในเรือนจำที่ถูกประหารในที่แต่แรงแกนสถานที่ฆ่าจากชีวิตหรือว่าบุคคลที่ถูกกรรมทั้งหลายซัดให้เป็นไปต่างๆนานาเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายเกี่ยวกับความเสื่อมสลายความเสื่อมโทรมจากทรัพย์สมบัติความเสื่อมโทรมจากในสุขภาพร่างกายความเสื่อมโทรมจากชื่อเสียงเกียรติยศอะไรในทำนองนี้กรรมซัดให้ถึงแม้ว่ากรรมในปัจจุบันจะเป็นกรรมที่ดีแต่ว่ากรรมในอดีตชาติบางคนนั้นก็ซัดเอาให้เกิดความรู้สึกสำนึกอย่างที่คนเราอาจจะเห็นว่าแผลเต็มตัวแต่ตายก็ตายไม่ได้เพราะต้องให้เสวยผลกรรมมันแสบร้อนนั้นบางคนแค่กินข้าวติดคอก็ตายหรือบางคนแค่หายใจเข้าก็ตายบางคนแค่หายใจออกก็ตายอันนี้กรรมมันซัดแล้วให้เป็นไปทำกรรมเช่นใดย่อมได้รับผลเช่นนั้นเป็นแน่แท้นี่เป็นทัศนะตัวหนึ่งใครก็ตามที่สมบูรณ์ด้วยความเห็นเช่นนี้เขาเรียกว่าทัศนะสัมปันนังแต่ที่ท่านกล่าวไว้ในเรื่องของเด็ก500คนนี้คำว่าทัศนะตัวนี้จุดมุ่งหมายคือผู้เห็นมรรคและผลผู้เห็นมรรคและผลนั่นเองอย่างเช่นวิชาธรรมกายของหลวงพ่อวัดปากน้ำ
ที่เขาเรียกกันว่าการตั้งเนี่ยบริกรรมนิมิตและบริจะเดินบริกรรมภาวนาจนกระทั่งใจเป็นเอกคตาในอัปปนาสมาธิใจแน่แน่วที่เรียกว่าเห็นดวงศีลดวงสมาธิดวงปัญญาดวงวิมุตติดวงวิมุตติญาณทัศนะอย่างนี้ก็เรียกว่าทัศนะคือเห็นที่เรียกว่าเห็นดวงแก้วหรือที่เขากล่าวกันว่าเมื่อวันที่ผ่านมานี้เขาทำบุญเรื่องในปรารภวันที่หลวงพ่อเห็นธรรมะหรือวันที่หลวงพ่อได้ธรรมะหรือวันที่หลวงพ่อได้บรรลุธรรมะเพราะการเห็นลักษณะเช่นนั้นไม่ใช่ทุกคนจะเห็นได้เป็นแต่บางคนที่มีบารมีจึงจะเห็นได้บางคนไม่มีบารมีในเรื่องนี้นั่งเท่าไรจิตใจก็ฟุ้งซ่านหาความสงบไม่ได้หาความสงบในด้านจิตใจไม่ได้เพราะฉะนั้นทัศนะที่สมบูรณ์ด้วยการเห็นนี้เห็นดวงธรรมเห็นดวงธรรมที่แล้วสามารถทำดวงธรรมนั้นให้ขยายได้ให้เล็กได้ให้ใหญ่ได้ทำดวงธรรมนั้นให้ผ่องใสใสแจ๋วได้บางคนก็เห็นเพียงแต่ขุ่นมัวในลักษณะเช่นนี้เขาก็ว่าเป็นทัศนะเหมือนกันคือความเห็นถ้าว่าทำใจให้ดิ่งให้แน่วแน่ที่หลวงพ่อมักจะกล่าวว่ากลางของกลางในของในอะไรจะพวกนี้ให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นไปจนกระทั่งเกิดปฐมมรรคคือโสดาปัตติมรรคและก็จนกระทั่งสำเร็จเป็นโสดาปัตติผลได้ดวงตาเห็นธรรมอย่างนี้เขาเรียกกันว่าทัศนะสัมปันนะเพราะฉะนั้นทัศนะสัมปันนะก็หมายถึงผู้พรั่งพร้อมไปด้วยความเห็นในโลกียะเหมือนว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วและความเห็นในโลกุตตระก็ได้แก่ทำสมาธิทำสมถะกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานจนกระทั่งเห็นดวงแก้วใสภายในในฐานที่เจ็ดนั้นเหนือจะดึงมาสองนิ้วตามที่ท่านทั้งหลายได้เรียนรู้และปฏิบัติกันแล้วจนกระทั่งทำใจให้เป็นอัปปนาคือดิ่งแน่วแน่อยู่ในนิมิตนั้นอย่างนี้ก็เป็นทัศนะฝ่ายโลกุตตระเพราะฉะนั้นพระมหากัสสปะเถระเจ้าท่านมีทั้งสมบูรณ์ไปด้วยศีลสมบูรณ์ไปด้วยสมบูรณ์ไปด้วยทัศนะประการต่อมานั้นธรรมะถังก็หมายถึงว่าบุคคลที่ตั้งอยู่ในธรรมในที่นี้ก็อธิบายได้เป็นสองนัยยะคือธรรมในปัจจุบันนี้อย่างหนึ่งและก็ธรรมที่อาจจะมีขึ้นในมรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งคือลดโลกุตตระธรรมก้าวประการก็ได้ท่านอธิบายว่าผู้มีโลกุตตระธรรมอันทำให้จบแล้วนั่นก็หมายถึงว่าทำอริยสัจธรรมทั้งสี่นั้นให้เป็นไตรวัตร4 4 16เมื่อเรียนจบ16แล้วไม่ตกกันดานที่หลวงพ่อกล่าวขานว่าเป็นนิพพานก็ได้นี่เป็นขั้นโลกุตตระแต่ว่าทำในที่นี้ก็จะยกเอาเฉพาะที่เรียกว่าพรหมวิหารธรรมอันพรหมวิหารธรรมนี้เกิดมีขึ้นในใจของผู้ใดผู้นั้นก็ถือว่าผู้ตั้งอยู่ในธรรมหรือบางคนที่ตั้งอยู่ประพฤติปฏิบัติอยู่สมควรแก่ฐานะของตนอุบาสกมัชฌิกาตั้งอยู่ในฐานะของตนสามเณรตั้งอยู่ในฐานะของตนพระตั้งอยู่ในฐานะของตนฐานะนั้นก็หมายถึงว่าตำแหน่งแห่งที่หน้าที่ที่ตนเองจะต้องประพฤติปฏิบัติก็เรียกว่ามีธรรมะหรือตั้งอยู่ในธรรมะแต่ว่าในที่นี้อธิบายว่าท่านตั้งอยู่ในพรหมวิหารธรรมก็คือมีเมตตามีความรักความห่วงใยกรุณาความหวั่นไหวเนี่ยเห็นคนอื่นตกทุกข์ได้ยากอยากจะเข้าช่วยเหลือมุทิตาพรอยินดีชื่นชมคนอื่นที่เขาได้ดีอุเบกขาเพิกเฉยในกรรมบางอย่างที่ไม่สามารถจะแก้ไขได้คนที่ตั้งอยู่ในพรหมมหาวิธรรมนี้ท่านบอกว่าเป็นพรหมสี่หน้าก็ได้เป็นพรหมคือใจของแม่ของพ่อทั้งสองท่านก็ได้ท่านมีใจเปลี่ยนไปด้วยธรรมะทั้งสี่ประการนั้นและกระทั่งพรหมในที่นี้หมายถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรืออรหันตเจ้าทั้งหลาย
การใจของท่านนั้นไม่ละภาวนาในพรหมวิหารธรรมพระอริยเจ้าทุกพระองค์มีพุทธเจ้าเป็นต้นหรือพระพรหมตามศาสนาอื่นที่เขาว่านั้นก็เรียกว่าไม่ละภาวนาในหมู่สัตว์ทั้งหลายปรารถนาความดีหรือมีความเมตตาคือความรักปรารถนาจะช่วยเขาให้พ้นทุกข์เช่นที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทำกรุณาในพระราหุลกับพระเทวทัตราหุลเป็นพิโยรสพระเทวทัตจะเรียกว่าเป็นศัตรูก็ได้แต่ว่าทำใจให้เสมอเหมือนกันหมดอยากให้ราหุลได้ดีขึ้นไปอยากให้พระเทวทัตละชั่วละบาปบำเพ็ญบุญในทางที่ถูกต้องไม่ตั้งอยู่ในความอาฆาตเคียดแค้นแต่ประการใดนี่พระทัยของพระอริยเจ้าเป็นเช่นนี้ไอ้นั้นไม่มีการรังแกไม่มีการทำร้ายประทุษร้ายรังเกียจเดียดฉันเจ็ดสีแต่ประการใดใจของพระอริยะเป็นเช่นนั้นเพราะฉะนั้นท่านที่ตั้งอยู่ในธรรมนี้ก็หมายถึงพรหมวิหารธรรมเป็นธรรมที่เป็นฝ่ายโลกีที่ทุกคนบางคนก็ประพฤติไม่ได้บางคนก็ประพฤติได้เพราะฉะนั้นใครประพฤติได้ก็ถือว่าธรรมมัดถังผู้ตั้งอยู่ในธรรมบุคคลผู้ตั้งอยู่ในธรรมนั้นย่อมจะเป็นที่รักของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายในการต่อมานั้นท่านกล่าวไว้ว่าสัจวาทินังก็หมายถึงว่ามีปกติกล่าวคำสัตย์ในที่นี้ก็กล่าวได้สองนัยยะนัยยะหนึ่งก็คือสัจอธินาสัจบารมีสัจบารมีคือการตั้งสัจไว้ว่าเอาละสมมติว่าในพรรษานี้เราจะมาสมาทานองค์อุโบสถศีลเราจะมาฟังเทศเราจะมาประพฤติปฏิบัติไม่ขาดยกเว้นแต่ว่าความอาพาธเจ็บไข้ในป่วยในเรือนร่างอาจจะมีมากในบางครั้งบางขณะและตั้งสัจจะเอาไว้และประทำให้จริงเป็นอย่างนั้นเราเรียกว่าความจริงโดยสมมติความจริงโดยสมมติที่เราสมมติกันว่าเป็นชายเป็นหญิงนี่เป็นความจริงโดยสมมตินี้ความจริงโดยสมมติมีประการหนึ่งนั้นก็คือเราตั้งใจเราตั้งสัจจะอธิษฐานไว้ว่าจะทำอย่างนี้จะทำอย่างนี้วันหนึ่งกับคืนหนึ่งหรือว่าเดือนหนึ่งกับปีหนึ่งหรือว่าตลอดชีวิตอะไรก็แล้วแต่เราสามารถทำได้ก็เป็นสัจจะสาจาสัจจวาทินังคือผู้มีปกติกล่าวคำสัตย์นั่นเองแต่อีกประการหนึ่งนั้นท่านกล่าวว่าผู้ที่สอนหนังสือรู้มาอย่างไรสอนไปอย่างนั้นอย่างน้อยท่านที่สอนเป็นวิปัสสนาญาณสอนวิชาการจะเป็นวิชาการสมถะกรรมฐานหรือวิปัสสนากรรมฐานก็แล้วแต่สอนไปตามที่ตนเองได้รู้ได้เห็นไม่สอนให้ผิดแผกแตกต่างนอกทางว่าอันไหนนอกทางก็บอกนี่เป็นอัตโนมัติยาธิบายอันไหนเป็นทางก็บอกครูบาอาจารย์สอนมาอย่างนี้หรือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเทศนาสอนมาอย่างนี้นี่ก็เรียกว่าสัจจวาทินังผู้มีปกติบอกกล่าวสอนหนังสือด้วยความจริงใจได้ความตั้งใจไม่ให้กล่าวคลาดเคลื่อนแต่ประการใดนี่ก็เป็นสัจจวาทินังผู้มีปกติกล่าวคำสัตย์ไม่มีอกุศลจิตเข้าแทรกสิงด้วยเล่ห์เพทุบายต่างๆว่ากล่าวคำอย่างนี้จะเป็นที่รักที่ชอบใจของคนอื่นเขาก็กลายเป็นว่าอิงแอบไปด้วยโลภจิตจิตที่อิงแอบความโลภต้องการอยากจะพูดให้เขาดีใจต้องการอยากจะพูดให้เขาหลงไหลต้องการอยากจะพูดเพื่อได้ลาภสักการะมาอย่างนี้เป็นโลภจิตจิตที่อิงแอบความโลภเข้ามาจะกล่าวอันใดที่ให้คนอื่นเขาฟังว่าเป็นจริงแต่ใจของตนเองนั้นย่อมรับทราบอยู่เสมอว่าไม่ได้เป็นจริงตามที่ใจของเราตามที่ปากของเรากล่าวไปแต่ประการใดเพราะฉะนั้นต้องจริงทั้งวาจาต้องจริงทั้งใจวาจานั้นคิดอย่างไรวาจาพูดออกมาตรงกับใจอย่างนี้เรียกว่าสัจวาทินังผู้มีปกติกล่าวคำสัตย์อยู่สม่ำเสมอเป็นธรรมะอีกประการหนึ่งที่ทำให้เป็นที่รักที่ชอบใจของคนทั้งหลายทั้งปวงเพราะฉะนั้นถ้ากล่าวโดย
ธรรมวิสัยโดยยอดเยี่ยมตอนยอดเยี่ยมก็คือสัจวาทินันนี้ก็หมายถึงว่าทำสัจจะทั้งสี่นั้นให้เป็นรอบที่เรียกว่าราวัตนะทำกิจสิบหกไม่ตกกันนานเรียกว่านิพพานก็ได้ก็หมายถึงว่าสัจจะในข้อแรกนั้นก็คือการทุกข์ได้แก่ทุกข์นั้นทำความเห็นให้รู้ว่าทุกนั้นเราได้ประสบแล้วทุกนั้นเกิดขึ้นแล้วทุกนั้นยังมีผลเป็นประการใดและทุกนั้นจะให้ผลแก่ผู้กระทำนั้นเป็นประการใดเราเรียกว่าเวียนสี่รอบสี่หกอย่างนี้ถ้าหากว่าเราทำได้อันนี้มีเวลาที่จะอธิบายน้อยก็ขอเพียงแต่ว่าทำกิจสิบหกให้สำเร็จไม่ตกกันดานเราจะเข้าสู่นิพพานก็ได้เพราะฉะนั้นท่านจึงเรียกว่าสัจจญาณเพราะความที่สัจจะสี่อันท่านทำไม่แก้แล้วด้วยอาการสิบหกความประการต่อมาอัตโนกุปภกรรมมากากรรมกุปภานังก็หมายถึงว่าบุคคลผู้ทำหน้าที่ของตนทำการงานของตนนั้นให้ถูกต้องตามทำนองของธรรมทุกคนมีหน้าที่ทุกคนมีการงานไม่ว่าจะอยู่ในปฐมวัยมัชฌิมวัยปัจฉิมวัยทุกคนมีหน้าที่แตกต่างกันออกไปคนหนึ่งบางทีมีหลายหน้าที่หน้าที่หนึ่งนั้นเป็นลูกหน้าที่หนึ่งเป็นลูกศิษย์หน้าที่หนึ่งเป็นสาธารณิกชนหน้าที่หนึ่งเป็นพลเมืองอะไรเหล่านี้ทำให้ถูกต้องตามหน้าที่นั้นๆเพราะฉะนั้นในประการนี้คือทำตามหน้าที่ไม่หลบหนีหน้าที่การงานของตนนั้นๆไปให้พ้นเพื่อให้เกิดโทษแก่ตนเองและแก่บุคคลอื่นเพราะฉะนั้นกรรมอัตโนกรรมกุปภานังผู้กระทำการงานของตนนั้นทำหน้าที่ของตนนั้นให้ถูกต้องเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วบุคคลผู้นั้นก็จะย่อมได้รับว่า เป็นผู้ที่พระมหาพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสเทศนาไว้ว่าเป็นการทำให้เป็นที่รักของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายก็เรียกว่าพันชโนกุรุเตมียังบุคคลผู้มีคุณธรรมทั้ง5ประการนั้นย่อมทำตนให้เป็นที่รักที่ปรารถนาที่ชอบที่ใกล้ที่พอใจเพราะบุคคลทั้ง4ที่บุคคลที่มีคุณธรรมทั้ง5ประการนี้ไม่ว่าจะอยู่ในที่ใดก็มีย่อได้ยินข่าวเขาก็เกิดความรักจะเห็นรูปร่างหน้าตาก็เกิดความรักแล้วนอกจากนั้นแล้วก็อยากจะเห็นใครที่จะเห็นและเมื่อเห็นแล้วก็อยากจะไหว้ไม่อยากจะแอบอยากจะกราบอยากจะไหว้อยากจะสงสังสนทนาด้วยและใครจะบูชาด้วยปัจจัยทั้งสี่พระมหากัสสปเถระเจ้าท่านมีคุณธรรมทั้ง5ประการนั้นจึงเป็นที่ตั้งแห่งศรัทธาประสาทของทารก500คนเหล่านั้นถึงแม้พระเจ้าจะมีบารมีร่ำเริ่ดแต่พระองค์ต้องการจะยกให้เป็นบุคลาธิษฐานยกบุคคลผู้หนึ่งผู้ใดขึ้นมาแล้วเพราะฉะนั้นบุคคลผู้บำเพ็ญบารมีมานั้นบางทีแตกต่างกันบำเพ็ญทานบารมีได้ไม่ได้บำเพ็ญมาหรือบำเพ็ญมาก็ไม่มากนักแต่ว่าคนที่ให้ทานนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ย่อมเป็นที่รักของเทวดามนุษย์และอมนุษย์ทั้งหลายที่ยังไม่พบเห็นอยากจะได้พบเห็นที่เห็นแล้วอยากจะนั่งใกล้ที่นั่งใกล้แล้วอยากจะเจรจาปราศัยแล้วอยากจะกราบอยากจะไหว้อยากจะถวายปัจจัยสี่นี่ก็เพราะอำนาจของทานบารมีเป็นต้นและบารมีอีก9ประการก็เป็นอำนาจของบารมีนั้นดังนั้นในวันนี้ได้กล่าวเรื่องปิยคาถาคือการพรรณนาถึงการทำตนให้เป็นที่รักมีบุคลาธิษฐานเป็นตัวอย่างพระมหากัสสปะที่พระเจ้าจะทรงยกขึ้นมาเทศนาในบทนี้ว่าบุคคลผู้มีความทัศนะมีความเห็นบุคคลผู้มีศีลสมบูรณ์มีทัศนะความเห็นเป็นผู้ที่ตั้งอยู่ในธรรมเป็นผู้กล่าวความจริงใจและเป็นผู้ทำหน้าที่การงานของตนบุคคลผู้มีคุณธรรมทั้ง5ประการย่อมเป็นที่ยกย่องเทวดาก็ยกย่องพระองค์ก็สรรเสริญ
ใครเห็นอยากทักใครเห็นก็เกิดความรักใครเห็นก็อยากจะไหว้ใครเห็นก็อยากจะเข้าใกล้นั่งใกล้เจรจาปราศัยและถวายจตุปัจจัยทายทานเช่นเช่นพระมหากัสสปะเถระเจ้าได้รับขนมจากทารก500คนแล้วก็ถวายพระสงฆ์มีพระเจ้าเป็นประธานณสถานที่นั้นเด็กทั้งหลายก็เกิดความเลื่อมใสยิ่งขึ้นในองค์พระมหากัสสปะเถระเจ้าอาตมาภาพได้แสดงพระธรรมเทศนามาในปิยกถาคือการทำตนให้เป็นที่รักของเทวดามนุษย์และอมนุษย์ทั้งหลายที่ได้พบได้เห็นขอต้องควรแก่การเวลาขอสมมุติยุติธรรมเทศนาในปิยกถาไว้แต่เพียงแค่นี้เทศนาปริโยสานในอวสานการเป็นที่จบลงแห่งพระธรรมเทศนานี้เอเตนะสัจวัชเชนะด้วยอำนาจในการกล่าวคำสัตย์โดยอ้างธรรมปฏิบัติตั้งแต่ต้นจนอวสานสัทธาสวัสดีขอความสุขสวัสดิ์จงอุบัติบังเกิดมีแก่ท่านทั้งหลายบรรดาที่มาประชุมสมอสอนกันณสถานที่นี้โดยทั่วหน้าดังพระธรรมเทศนาที่ได้ชี้แจงแสดงมาในปิยกถาโดยมัตตยาธิบายอัฏฐานิยมความสมมติประโยชน์ติรองคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการ